ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในการสู้รบนะคะบริเวณชายแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลที่ยังคงตึงเครียดค่ะเพราะว่ายังคงมีการระดมโจมตีตอบโต้กันไปมาครั้งใหญ่เลยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลรายงานว่ามีแรงงานชาวไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หนึ่งคนในขณะที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยค่ะได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวานนี้นะคะนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยย้ำว่ารัฐบาลไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลชาวไทยอย่างดีที่สุดความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีไทยมีขึ้นหลังจากที่นายมาริศเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานนะคะแจ้งความสูญเสียดังกล่าวพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และระบุว่าสถานการณ์นี้เกิดจากเหตุระเบิดตกค้างค่ะและนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สถานเอกอกัครราชทูตนักุงเทลอาวิฟติดตามยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตและแจ้งครอบครัวโดยเร็วที่สุดรวมไปถึงประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เร่งตรวจสอบการอบพยพคนไทยในพื้นที่ด้วย ท่าทีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะมีขึ้นหลังจากที่สถานเอกอักครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้ประกาศแจ้งเตือนบนเพจ Facebook ค,ค่ะโดยพบว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงอีกหนึ่งคนจากเหตุยิงจรวดต่อสู้กับรถถังที่เข้าไปยังนิคมการเกษตรแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับชายแดนเลบานอนซึ่งเป็นเขตปิดทางทหาร แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางสถานทูตได้แจ้งให้แรงงานไทยที่ยังคงอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้ติดต่อกลับค่ะเพื่อขอรับความช่วยเหลือแล้วก็เร่งอพยพออกจากพื้นที่ด้วยส่วนสถานการณ์บริเวณตลาดแนวชายแดนเลบานอนกับอิสราเอลมีรายงานว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะขยายการโจมตีด้วยจรวดเข้าไปในอิสราเอลนะคะในวันศุกร์ตลอดทั้งวันจนสร้างความปั่นป่วนให้กับการใช้ชีวิตของชาวอิสราเอล โดยกลุ่มนี้ได้เตือนชาวอิสราเอลค่ะให้อยู่ห่างจากที่ตั้งของกองทัพอิสราเอลที่พยายามจะเข้ามาตั้งฐานทัพภายในที่พักของผู้คนโดยหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวปฏิบัติการในพื้นที่ที่พักอาศัยของพลเรือนและในวันเดียวกันนะคะอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เลบานอนในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเบรุต จนฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย22คนแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อย117คนภายในวันเดียวส่วนก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่าทหารอิสราเอลยิงเข้าใส่ที่ทำการของหน่วยรักษาสันติภาพของสหัประชาชาติในเลบานอนหรือว่า UNIFIL ซึ่งทางใต้ของเลบานอนเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพได้รับบาดเจ็บไปถึงสองคน แต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดเหตุการณ์โจมตีสถานที่ดังกล่าวของ UN ทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยอ้างว่าทหารฝ่ายของตัวเองที่ปฏิบัติหน้าที่ทางใต้ของเลบานอนพบว่าบริเวณใกล้ๆกับหน่วยงานของสหประชาชาติมีสัญญาณเป็นอันตรายเลยยิงใส่ค่ะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป้าหมายที่ต้องการโจมตีอยู่ห่างจากที่ตั้งในพื้นที่นี้ประมาณ50เมตร ความเคลื่อนไหวนี้ของอิสราเอลเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเป็นอย่างมากนะคะทางการฝรั่งเศสออกประนามการโจมตีนี้ค่ะแล้วก็เรียกตัวของทูตอิสราเอลเข้าพบเพื่อเป็นการประท้วงนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าอิสราเอลจงใจยิงเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเช่นเดียวกันกันกบอิตาลีสเปนแล้วก็ชาติตะวันตกอื่นๆที่ประนามการโจมตีในครั้งนี้ในพื้นที่ดังกล่าวของสหรประชาชาติทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ถแถลงนะคะว่าลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ย้ํากับรัฐมนตรีกลาโหมนะคะว่าถึงความจําเป็นที่จะต้องให้ความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ยังเรียกร้องให้อิสราเอลปรับจากแนวทางการทหารมาสู่ทางการทูตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ส่วนทางด้านของกมลาแฮริสค่ะรองประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเน้นย้ำนะคะถึงความจําเป็นในการลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในตะวันออกกลางด้วยค่ะ